นี่อยู่ที่ไหนครับเนี่ยสอนอทองหล่อเลยหรือเปล่าฮะยังอยู่กำลังแจ้งโอ้โหครับครับสดจากสอนอทองหล่อเลยถ้าอย่างนั้นขออนุญาตอัปเดตล่าสุดเลยว่าที่วันนี้ที่ไปสอนอทองหล่อเนี่ยไปแจ้งความคุณชูวิทย์เพิ่มเติมในประเด็นไหนแล้วมีได้เผชิญหน้ากันด้วยนะฮะก็ประเด็นของการรายงานข่าวของคุณอ๊อฟแหละพิธีกรเมื่อวานนี้ครับผมมันน่าจะเป็นประเด็นไหมครับผมฟังดูมันก็น่ามันน่าจะต้องเป็นเรื่องผมทั้งนั้นน่ะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ชัดเริ่มเพราะหลังจากมีการดำเนินคดีก็แจ้งเข้าไปหลายคดีพอสมควรแล้วครับเริ่มหลีกเลี่ยงคำพูดไม่ให้มันชัดไปว่าเป็นใครที่เขาพูดถึงใช่ฮะเช่นสรรพนามที่พูดเรียกว่าสันขวานก็คือจะผมเนี่ยจะเป็นผมไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องให้พนักงานสอบสวนเขาดำเนินการเพราะเขามาเปลี่ยนชื่อผมจากสันทนาเป็นสันขวานไหมหรือว่าเขาบอกว่าอ๋อสันขวานน่ะคืออีกคนหนึ่งซึ่งเขามาโนเอาไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องนั้นก็จบก็ไม่เกี่ยวกับผมไปครับครับแต่ว่าที่วันนี้ไปแจ้งความนี่คืออะไรฮะหมิ่นประมาทหรือว่าเพราะว่าเดิมก็ไปแจ้งอยู่แล้วใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านั้นก็แจ้งไปแล้วครับแจ้งไปที่นี่ก็มีหนึ่งคดีเรื่องดูหมิ่นโดยการโฆษณาและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาครับครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่โอ้โหดูเดือดมากๆแล้วคุณสันทนะถึงกับลั่นว่าชีวิตนี้ผมกลัวอยู่คนเดียวคือพ่อของผมการเผชิญหน้าเมื่อสักครู่นี้เล่าให้ฟังนิดนึงฮะอันนี้เป็นเรื่องของพลตรีเสรีพิสุทธิ์ที่พูดกันในรายการของคุณน็อตเมื่อวานใช่ครับผมฟังแล้วเนี่ยผมก็อยากสอบถามไงสอบถามพลตรีเสรีพิสุทธิ์ว่าที่พูดเนี่ยหมายถึงผมไหมแล้วบอกว่าไม่กล้ากับผมผมไม่จักมันผมก็ไม่ทราบว่าผมต้องไปกลัวใครอ่ะต้องไปกลัวคุณเสรีพิสุทธิ์เหรอหรือยังไงเพราะผมก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องไปกลัวนะครับก็เมื่อพูดถึงเนี่ยผมก็เลยต้องมาแจ้งเพื่อให้พนักงานสอบสวนเนี่ยเขาทำหนังสือสอบถามไปตอนแรกก็ว่าจะโทรศัพท์ตรงกันต่อหน้าเลยจะได้หมดประเด็นแต่ว่ามันก็ดึกแล้วจะเป็นรบกวนเวลาส่วนตัวเอาเป็นว่าเดี๋ยวพนักงานสอบสวนน่าจะมีหนังสือสอบถามว่าที่พูดว่าตำรวจโจรในเครื่องแบบรีดไถบ่อนข้อความทั้งหมดก็ที่ปรากฏในคลิปในดิ้งก็ได้ฟังตรงนี้แต่ไม่มีการระบุชื่อพูดไปเพียงว่าก็ไอ้สันขวานคนเดียวกับที่นายชูวิทย์พูดเพราะเขาคุยกันสองคนนี่ถูกไหมไม่ได้คุยกับคุณออฟด้วยคุณออฟไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรอกเรื่องประเด็นเรื่องนี้ครับใช่ครับคืออันนี้ก็เรียนคุณสันทนะนะฮะแล้วก็เรียนคุณผู้ชมด้วยนะครับเมื่อวานเนี้ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์สดจริงๆที่รายการก็ตกใจนะฮะรายการก็ไม่รับทราบมาก่อนว่าเอ้ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะฮะซึ่งผมก็งงอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วโอเคเหตุการณ์มันดำเนินผ่านไปเนี่ยแต่ว่าอันนี้ต้องถามคุณสันทนะว่าแล้วสมมติถ้าเวลาผ่านไปในวันพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปเนี่ยคุณสันทนะจะคุยกับคุณเสรีพิสุทธิ์แบบตัวต่อตัวเลยไหมฮะเพื่อไปเคลียร์ถึงประเด็นนี้ผมว่าในใจนะผมทราบว่าหมายถึงใครครับและเมื่อพูดมาถึงคำพูดเหล่านี้มันคงไม่มีอะไรต้องไปนับถือศรัทธากันอีกผมก็ไม่ได้เป็นตำรวจแล้ววันนี้ผมเป็นประชาชนนะผมเป็นนายสันทนะผมก็เรียกเขาได้ว่าคุณเสรีพิสุทธิ์ครับก็เท่านั้นเอ๊ะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยตอนนี้ผมเริ่มงงแล้วว่าต้องจับคู่ไหนกับคู่ไหนนะคุณเอาคู่นี้ก่อนคุณสันทนะกับคุณเสรีพิสุทธิ์เคยมีประเด็นมีปัญหาอะไรกันมาก่อนไหมครับก่อนหน้านี้ไม่พูดถึงดีกว่ามันผ่านไปแล้วไงเพราะคำพูดมันหลุดออกมาแล้วมันก็รู้นะในใจอ่ะรู้แล้วเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องข้อกฎหมายถ้าสอบถามคุณเสรีพิสุทธิ์คุณเสรีพิสุทธิ์บอกไอ้สันขวานเนี่ยไม่ใช่คุณสันทนะก็ต้องจบแต่ถ้าเขาบอกว่าใช่อันนี้ก็เขาก็ต้องผมก็ต้องดำเนินคดีครับครับแล้วเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเมื่อวานเนี้ยคุณชูวิทย์เนี่ยมาพูดในรายการของเราเนี่ยแล้วก็พาดพิงโอเคแหละบางคนก็อาจจะตีความไปได้ว่าอาจจะหมายถึงคุณสนะหรือเปล่าบางคนอ๋อไม่รู้ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้คุณสนะมีอะไรอยากจะโต้ตอบหรือแก้จาก
มื่อวานไหมฮะโอ้มันมีหลายคำหลายประเด็นมากเลยนะฮะที่ไปเปรียบเปยก็ดีหรือว่ากล่าวอะไรเงี้ยฮะเอาประเด็นให้เข้าข้อกฎหมายก่อนสันขวานวันนี้ของนายชูวิทย์เนี่ยเป็นผมแน่นอนเป็นสันทนะแล้วเพราะวันนี้เหตุการณ์ที่สน.ทองหล่อเนี่ยที่เขาแสดงพฤติการนะแล้วก็กับกิริยาเดี๋ยวมันต้องมีภาพหมดอะเดี๋ยวสื่อก็หลายคนต้องกล้องเต็มไปหมดนะเดี๋ยวคงเผยเผยแพร่ภาพไปดูกันเองแต่คำพูดเนี่ยคำพูดหยาบคายก็มีแต่คำว่าสันขวานเนี่ยเขาชี้มาที่ผมเพราะฉะนั้นสันขวานเนี่ยมันจะขวานเดียวกันกับเมื่อวานในรายการของคุณออฟไหมแต่ขวานวันนี้เป็นสันทนะแน่วันนี้หมดประเด็นครับวันนี้ผมก็กำลังดำเนินการแจ้งความเขาดูหมิ่นซึ่งหน้าโดยการโฆษณาและการดูหมิ่นครั้งนี้ที่สน.ทองหล่อเนี่ยเป็นสถานที่ราชการขณะที่วันนี้มีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.มาที่สน.ทองหล่อขณะเกิดเหตุนี้มีผู้กำกับการสน.ทองหล่อและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกมากมายหลายคนนะฮะถ้าสื่อมวลชนไม่ต้องพูดแทบจะเกือบทุกสำนักนะครับก็ได้เห็นเองอ่ะใครพฤติการของใครเป็นยังไงแบบไหนผมเองก็ยืนเฉยๆก็ขำๆสนุกตามแบบของผมแต่ก็พร้อมนะหรือผู้ติดตามผมก็พร้อมถ้าหากเข้ามาใกล้ตัวในระยะที่จะทำร้ายผมได้นี่ก็คงผมคงไม่รอนะผมก็ต้องสวนกลับไปก่อนแต่เขาก็เข้ามาไม่ถึงเขาก็มาเข้ามาไม่ถึงประกอบกับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกันเขาออกไปดึงเขาออกไปผมไม่ได้ถอยไปไหนนะครับตอนสำนักไปพูดว่าผมถอยผมจะไปถอยไปทำไมอ่ะผมยืนผมเฉยๆแต่ถ้าเข้ามาหาผมเนี่ยอีกเรื่องนึงนะและสุดท้ายเขาก็ถอยออกไปแล้วก็ไปกับกิริยาไม่ต้องบรรยายนะครับดูกันเองครับคุณสนะผมขอโทษนะขออภัยนะคือเมื่อวานเนี่ยคือคุณชูวิทย์เนี่ยมีการพูดว่าหมากัดอย่าไปกัดตอบซึ่งเขาบอกว่าเรื่องนี้มันไม่มีสาระหลักฐานก็ไม่มีไอ้เรื่องฟึดฟัดที่จมูกเรื่องเสพยาที่คุณสันทนะบอกว่าโรงแรมผับใต้คุณชูวิทย์เนี่ยมีวัยรุ่นไปมั่วสุมเนี่ยเรื่องนี้มีอะไรอยากชี้แจงไหมฮะวันนี้ดูภาพเหตุการณ์ดีกว่าแล้วมาพูดผมไม่ได้ไปกล่าวหาใครนะเมื่อวานที่ผมเป็นสุนัขอันนี้ก็ถูกดำเนินคดีไปแต่ภาพเกตการวันนี้สังคมไปเปรียบเทียบแล้วกันใครเป็นสุนัขใครเป็นมนุษย์ใครครับไปดูได้วันนี้มันก็จบแล้วภาพวันนี้จบนะส่วนใครจะเชียร์ใครชอบใครฮะไปดูเองดีกว่าอ่ะทีนี้ขออนุญาตเข้าเรื่องอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องกรณีที่คุณชูวิทย์เนี่ยออกมาแฉทุนจีนสีเทานะฮะแล้วทีนี้เนี่ยคุณชูวิทย์ก็บอกว่าที่ออกมาแฉเนี่ยไปเกี่ยวอะไรคุณสันทนะว่าอย่างนี้แล้วกันคุณสันทนะไปเกี่ยวอะไรทำไมต้องมาเดือดร้อนแทนทุนจีนเหล่านี้คุณสันทนะว่าไงฮะวันนี้หนังสือร้องเรียนที่เขานำมายื่นกับโจ๊กเนี่ยในหนังสือเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยื่นธรรมดาเขาก็แกะซองแล้วก็นั่งอ่านตามข้อความที่เขาเรียบเรียงมาก็ล้วนแล้วเป็นข้อความที่พาดพิงระบุว่าผมก็เสียหายครับนั่นไม่เท่านั้นนะเพราะในหนังสือร้องเรียนเนี่ยที่เขาเปิดผนึกออกมาอ่านเนี่ยชัดเจนเลยสันทนาประยูรรัตน์ผมเองเมื่อได้ยินเนี่ยผมมาถึงเนี่ยผมได้ยินผมก็ขึ้นเครื่องพ่อแม่ก็ฟังจากไลฟ์สดมาตลอดเมื่อถึงก็ขึ้นไปข้างบนชั้น3ของสน.ที่มีการแถลงข่าวสื่อมวลชนก็อยู่เยอะแยะบังเอิญว่าพอเห็นผมขึ้นไปอ่ะทางตำรวจติดตามของโจ้เขาก็มายืนล็อกประตูไม่ให้ผมเข้าไปข้างในผมก็ยืนอยู่ด้านนอกแหละแต่ว่ามันก็มีการอ่านไปเรื่อยๆพอมาเมนชั่นถึงชื่อผมอีกผมก็เลยเคาะประตูแล้วผมก็ตะโกนบอกไปว่าโทษก็พอดีพูดภาษาไทยๆบ้านๆเราหน่อยว่ากูอยู่ที่นี่ก็ตะโกนไปข้างในนี้ครั้งเขาก็เลยหันมากันเมื่อหันมาทางผู้กับทองหล่อเขาเดินมาที่ประตูบอกว่างั้นเดี๋ยวเชิญพี่ต่อที่ห้องทำงานผมก่อนได้ไหมครับผมบอกว่าวันอื่นเชิญนะได้แต่วันนี้ไม่ได้เพราะว่าโจ๊กมาประชุมคุณต้องให้โจ๊กมาบอกผมถ้าโจ๊กบอกว่าเดี๋ยวผมประชุมเสร็จพบกันคุยกันได้ครับที่ห้องของผู้กับ
ผมก็ลงไปได้แต่พระผู้กับพูดเนี่ยผมก็คงต้องยืนรอตรงนี้จนกว่าการที่อ่านนั้นที่เขามาร้องเรียนผมเนี่ยมันจบสิ้นเพราะตัวผมอยู่ตรงนี้ไงผมสามารถจะตอบแล้วก็เคลียร์ถคาุมยได้เลยคุณมีอะไรถามได้เลยถูกนะผมก็ถึงรอมาไม่ต้องไปรอให้มันเสียเวลาแล้วไอ้ที่คุณบรรยายไปมากมายหลายเรื่องมีคนไทยมาปกป้องกลุ่มทุนจีนสีเทาผมไม่ล่าคุณถ้าเป็นผมก็มีอะไรอ่ะคุณมีหลักฐานจังเวลาคุณพูดคุณมีหลักฐานถ้าเป็นเกี่ยวกับผมมีทุกหลักฐานคุณจะหลักฐานอะไรแต่ถ้าไม่มีที่ตามที่คุณพาดพิงผมผมเสียหายผมก็ดำเนินคดีคุณอีกซึ่งมาถ้าพักโจ้เขาก็เดินมาที่ประตูมาบอกผมก็มากับโจ้ก็คือเขาก็บอกว่าประชุมเสร็จแล้วครับก็ลงมาด้วยกันมานั่งคุยกันในห้องทำงานของผู้กับทองหล่อมานั่งคุยกันผมก็ถามผู้กับทองหล่อก็อยู่ด้วยต่อหน้านะก็ถามผมก็ถามเรื่องตัวผมว่าก็ตกลงโจ้มีปัญหาอะไรที่จะตอบถามผมหรือคิดว่าผมมีเหตุเกี่ยวข้องปกป้องกลุ่มคนกระทำผิดสีเทาหรือจะสีไหนก็ช่างมีก็ผมพร้อมนะผมพร้อมเดี๋ยวก็เรียกผมไปสอบสวนผมอะไรเด็กฐานต้องการหลักฐานอะไรผมก็นำไปให้ได้ทันทีสุดแล้วแต่เขาก็บอกไม่มีครับที่สืบสวนสอบสวนมาจนถึงวันนี้ยังไม่มีพี่ผมก็บอกท่านไม่ต้องตอบผมวันนี้ก็ได้เดี๋ยวไปดูมันมีหนังสือร้องเรียนมีพยานอะไรไปเอามาสินะที่เขายิ่งด้วยนายชีวิตยื่นด้วยนะรีบดำเนินการให้ผมเลยนะเพราะผมมั่นใจมากๆว่านายชีวิตไปเอามาจากไหนก็ผมอะไรธุรกรรมหรือการใช้จ่ายเงินทองผมรู้ตัวผมอยู่นี่ว่าผมเกี่ยวข้องกับใครไหมแล้วผมมาพูดแบบนี้ผมไปพูดคนเยอะแยะมากมายสื่อก็แทบทุกสำนักผมไปพูดแบบคนบางคนไม่ได้หรอกบางคนก็พูดไปแต่ไม่รับผิดชอบนะถึงเวลาก็เป็นคดีไปเรื่อยอ่ะก็รับครับนะอยากสนุกปากพูดไปไม่ใช่ผมก็ดำเนินคดีคือแต่เมื่อวานเนี่ยโอเคคุณสันทนะคุณชูวิทย์เนี่ยเขาบอกเขาพาดพิงอย่างนี้เขาบอกว่าคุณสันทนะเนี่ยไปพูดชื่อคุณธรรมนัสในรายการแล้วเหมือนกับว่าคนก็ไปในรายการนึงนะฮะอีกช่องหนึ่งแล้วคนก็เลยไปเชื่อมโยงว่าสิ่งที่คุณชูวิทย์ออกมาพูดเนี่ยหมายถึงคุณธรรมนัสก็เลยกลายเป็นข้อพิพาทกันมาเชื่อมโยงกันมานั่นนู่นนี่แล้วคุณชูวิทย์ก็พาดพิงบอกว่าใครที่คุณสนะพูดถึงเนี่ยโดนทุกคนแล้วก็ถ่ายถามว่าอ้าวแล้วทำไมต้องมาพูดแทนคุณธรรมนัสอย่างเงี้ยฮะคุณสนะมีอะไรอยากจะชี้แจงประเด็นนี้ไหมฮะพูดจะพูดไปได้และการที่คนเนี่ยจะไปติดคุกเนี่ยมันต้องศาลในท่านลงโทษถึงขั้นนี้มันต้องมีพยานหลักฐานมีน้ำหนักเพียงพอใครจะรู้จักผมแล้วจำคุกติดคุกทุกคนเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวถ้าคนที่เขารู้จักผมแล้วไม่ได้เขาเดินอยู่กับผมไปกินไปเที่ยวด้วยกันทุกวันเนี่ยเออไม่ได้ติดคุกอ่ะเดี๋ยวออกมาอีกแล้วคุณเขาติดคุกทุกคนหรือเปล่าต้องเสียหายหมดนะฮะใครมาทานข้าวกับผมเขาติดคุกไหมเนี่ยพูดแต่มันพูดได้นะพูดเอาอย่างเขาอ่ะว่าฟังเขามาแล้วทุกคนเห็นน่ะนะครับในพื้นที่สื่อเขาก็พูดมามากมายเยอะแยะนะผมเนี่ยไม่ได้ไปให้ความสำคัญหรือเป็นสาระหรอกฮะหากมีพลาดพิงผมเสียหายผมก็ดำเนินคดีครับแต่ว่าอันนี้ผมขออนุญาตถามเพิ่มเติมแล้วกันนะคือสังคมหลายส่วนก็สงสัยพอสมควรนะคุณสันทนะว่าโอเคหลังจากที่มีการพูดถึงกวาดล้างทุนจีนสีเทาต่างๆนานาเนี่ยแต่ว่าคุณสันทนะเนี่ยไปยื่นประกันตัวคุณเดวิดอย่างเงี้ยคนก็เลยสงสัยว่าเอาแล้วคุณสันทนะไปยื่นประกันตัวเขาทำไมรู้จักกันสนิทกันมากขนาดไหนปกป้องกันหรือเปล่าอ่ะประเด็นเนี้ยฮะไปเดวิดเบบี้เฟสเนี่ยผมรู้จักไหมก็ผมก็บอกว่ารู้จักและยังมีอีกบางคนที่ผมรู้จักนะกระทั่งไอ้เอียวสีดำเลยเนี่ยผมก็บอกว่าเคยเจอมันแต่ผมก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจับก็จับไปแล้วแต่มันเสื่อมไม่รู้ไปทำท่าไหนออกมาอารวาสได้อีกเนี่ยคนไหนผิดผมไม่ใช่ว่ามาปกป้องนะผมชี้ให้จับและบังคับด้วยนะต้องดำเนินการอย่าให้รู้นะคุณไปเรียกรับผลประโยชน์ไปเจรจาช่วยเหลือเขาครับมีรู้บ้างไหมกี่รายนะผมไม่ได้เอามาโฆษณาออกสื่อให้ใครทราบ
ครับผมก็ทำในส่วนของผมแต่ในเรื่องแต่เดวิดคนจีนอ่ะครับแต่เดวิดนี่คุณสันทนะมองว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดใช่ไหมฮะคือวันที่ค้นผับเขาผมก็คุยถามเขาเดวิดอยู่ที่ผับไหมที่เขาบอกผมไม่อยู่ครับแล้วมีอะไรไหมมีอะไรผิดกฎหมายเขาบอกไม่มีครับพี่เขาบอกเอาก็พักก่อนก็เขาก็ถึงเขาก็พาซื่อไงเขาก็พักผ่อนนอนอยู่บ้านเช้าหมายคนก็มาผมก็ยังเตือนเขาบอกระวังนะไอ้ไม่ครบเนี่ยแต่ว่าเราบ้านช่องอะไรเรามีอะไรผิดกฎหมายด้วยหรือเปล่าครับเช้าก็โดนค้นจริงๆแต่ว่าความผิดที่ค้นพบเนี่ยเป็นเรื่องเหล้าบุหรี่วายซึ่งอย่างเขามีได้ไหมมีได้วายก็ไอ้ตัวที่เคยมานัดทานข้าวก็เอามาถือมาดื่มกันคือมันไม่ใช่เพื่อการค้าและเมื่อพบของกลางเจ้าที่ตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาเขาเมื่อแจ้งข้อหาเขาเนี่ยก็ประกันตัวได้สน.คลองตันแต่ประกันตัวแล้วเนี่ยมันมีเทคนิคไงที่ผมบอกมันมีวิธีการทำให้เห็นนะแล้วก็คนเดินเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะเอาข้อหาไปแจ้งเพิ่มเติมเรื่องอาวุธปืนให้เป็นโทษหนักขึ้นและเมื่อโดนโทษหนักขึ้นไม่ใช่แค่ความผิดพรบ.สุรากรเพื่อการค้าไอ้เพื่อการค้าปฏิเสธได้อยู่แล้วมันไม่ใช่ร้านค้ามันบ้านเขาแต่พอเอาข้อหาอาวุธปืนไปให้เป็นเหตุให้เขาไม่สามารถได้รับอนุญาตประกันตัวได้นี่ก็คือเขาก็เลยต้องอยู่ในห้องกักตัวทุกวันนี้และทุกคนเนี่ยพอทราบเรื่องนั้นก็การเหตุการณ์เดียวกันกับเดวิดเบบี้เนี่ยจะอยู่ไหวไหมเนี่ยมันก็ต้องบินออกไปตั้งหลักกันก่อนทุกคนถูกไหมอ๋อคือที่บินออกไปเนี่ยไม่ได้จะหนีหรืออะไรใช่ไหมฮะแต่บินไปตั้งหลักครับก็จะอยู่คืออย่าลืมนะมาถ้าสปอร์ตเขาถ้ายกเลิกวีซ่าเนี่ยต้องเข้าห้องกักทันทีเพราะคุณอยู่เข้ากักคุณไม่สามารถจะอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้แล้วเพราะวีซ่าคุณถูกยกเลิกแบบเดวิดอย่างเงี้ยเขานั่งนั่งอยู่วันนั้นไปสน.คลองตันผมก็ถามว่ามีอะไรอีกอ่ะเขาบอกตำรวจเรียกไปสอบสวนเพิ่มเติมแต่พอไปถึงสน.มันไม่ใช่ตำรวจท้องที่สิเป็นตำรวจตม.นำเอาหนังสือมาแจ้งยกเลิกวีซ่าเขาแล้วรวบเลยเข้าห้องกักพนักงานสอบสวนสน.คลองตันยังบอกผมเลยพี่ผมก็ยังงงๆแล้วคดีผมจะทำไงเนี่ยผมสอบอยู่ยังไม่ทันได้จะเริ่มต้นอะไรเลยเอาตัวไปห้องกักแล้วจบเกมแต่เมื่อวานเนี่ยคุณชูวิทย์บอกกับผมแบบนี้นะบอกว่าก็เนี่ยในเมื่อจับผมไม่แน่ใจว่าใช่ว่าอะไรแต่ว่าจับให้ดูเป็นตัวอย่างประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นที่เหลือก็อยู่ไม่ได้ต้องหนีออกไปก่อนเป็นคุณน็อปคุณน็อปจะอยู่เสี่ยงด้วยไหม กฎหมายบ้านเรามาตรฐานกฎหมายบ้านเรามันเป็นอย่างนี้ไงมันเลือกปฏิบัติก็ได้ทำต่างข้อหาก็ทำได้อะใช่ไหมครับอืมแต่คุณชูวิทย์เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยคุณสันทนะออกมาเหมือนมาปกป้องทุนจีนรับงานใครมาหรือเปล่าก็สังเกตอย่างเดียวแล้วรับงานใครอะรับงานต้องมีเงินรับปากเปล่ามีไหมแล้วไปถามเดวิดเบบี้สิไปถามดิผมเขาจ่ายอะไรให้ผมเนี่ยมีแต่ผมเนี่ยเอาเงินประกันก็เงินผมเขาติดอยู่ข้างในผมยังต้องเอาเงินฝากให้เขาเลยซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกให้เขาเอามาให้ผมที่ไหนตำรวจก็ถามเขาทุกคนให้ผมเท่าไหร่ผมบอกก็ อย่างที่ผมพูดกับทุกคนนะใครมาจ้างผมได้ไหมแต่น้ำใจความเป็นพรรคเพื่อนฝูงผมก็เป็นคนมันอยู่ในสังคมอย่างผมมันเรื่องน้ำใจมันเป็นเรื่องปกติไม่ได้ดูแลเฉพาะคนใครเดือดร้อนผมก็ช่วยเหลืออยู่แล้วทุกคนใครรู้จักใกล้ชิดก็ทราบดีอ่ะครับครับถ้าอย่างนั้นแล้วโหผมว่าหนึ่งคำถามที่ประชาชนก็สงสัยเหมือนกันว่าแล้วตกลงแล้วคุณสันทนากับบรรดาทุนจีนในประเทศไทยเนี่ยความสัมพันธ์คือยังไงกันฮะแล้วคุณสันทนะรู้จักมากน้อยขนาดไหนรู้จักคุยได้ถามได้ใครที่บอกเรื่องอย่างจินหลิงเนี่ยที่บอกเขาเป็นเจ้าของนะเขาเกี่ยวข้องยาวันนั้นน่ะผมก็เข้าวีเหตุพักพวกผมก็ไปดูเขาเข้าไปที่สน.ยานนาวาผมก็อยู่ที่สน.ยานนาวามันเกิดเหตุผมก็โทรเหมือนกันอย่างเงี้ยก็โทรถามพักพวกสิถูกไหมก็ถามตัวเขาอะว่าเขาอยู่ไหนที่เอาชื่อเขามาบอกว่าเป็นเจ้าของเขายังบอกผมไม่ได้อยู่ครับผมอยู่ข้างนอกครับอยู่บ้านครับแล้วเราบอกเออแล้วข้างในล่ะเป็นยังไงบ้างเขาบอกผมไม่ทราบก็ให้เขาเช่าไปแล้วมันผมไม่เกี่ยวแล้วสัญญาผมก็หมดแล้วก็ให้คนหนึ่งเขาเช่าแต่เขาไปทำอะไรข้างในผมไม่รู้จริงๆเขายังคุยกับผมอยู่อย่างนี้
แล้วอย่างเงี้ยแล้วถามว่าแล้วคุณไอ้คนที่ไปเที่ยวกล่าวหาเขาอะไรรู้จักพวกเขาไม่ล่ะผมว่าผมยกหูถามได้ทุกคนแต่ละคนแต่ละคนแล้วผมคุยกันเนี่ยมันผมเขาไม่ได้มองผมแบบต้องมีผมเป็นเจ้าหน้าที่หรือมีข้อต้องปกปิดเนี่ยคุยกันแบบพ่อค้าคุยกันแบบพี่น้องพักเพื่อนพูนฝูงอะนะคุณก็มีเพื่อนมันก็คุยถามได้หมดนะทุกเรื่องแต่เรื่องธุรกิจเขาผมก็เป็นนักธุรกิจคนหนึ่งผมก็ทำธุรกิจอยู่ต่างประเทศมารยาทเรามีการคุยกับนักธุรกิจต่างประเทศนะมันก็ถามเขาได้เรื่องธุรกิจเขาแต่จะไปถามเขามีผลประโยชน์ยังไงกำไรขาดทุนคุณถามไหมล่ะมันไม่ใช่คุณมีหุ้นด้วยนะคุณมีหุ้นหรือคุณเกี่ยวข้องคุณต้องถามแต่ผมไม่ได้มีหุ้นหรือไปเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเขาผมจะไปถามอะไรมากมายขนาดนั้นผมก็ไม่ถามครับเอาแล้วอย่างจีนหลิงที่เจอยาเสพติดจำนวนมากชาวจีนที่ตรวจฉี่มาเป็นร้อยคนเลยอย่างเงี้ยฮะผมเพิ่งมารู้นะผมเพิ่งมาทราบถามเขานะผมถามตัวเขาเขาก็บอกว่าไอ้นี่มันเป็นพวกชุดใหม่ๆเข้ามาหมายถึงนักท่องเที่ยวเขาเห็นเขาบอกสงสัยเจตนามันตั้งใจมาคือมันรู้กันนะนะเพราะมาเจมาปาร์ตี้กันที่นี่จริงๆจะเหมือนลักษณะเดียวกันกับของไอ้ที่สุขุมวิท24มั้ยอันนี้ก็อย่างเงี้ยแล้วก็ดูภาพสิมันแล้วน่ะมันก็ต้องว่าภาพพูดไปถึงตรงนู้นด้วยทำไมผมถึงเข้าไปแล้วคุณก็ดูสภาพภายในภายนอกคุณก็เห็นแล้วปาร์ตี้อย่างเงี้ยมันใครไปปาร์ตี้มั่งอ่ะผมมีภาพหมดนะทั้งข้างในข้างนอกก็บรรดาพวกเซเลบไฮโซนะแล้วก็อย่างที่พูดอ่ะคุณหนูคุณลูกชายคุณท่านนั้นท่านนี้มีหมดอ่ะทะเบียนรถก็เห็นรถมาจอดเยอะแยะทั้งกี่คันนั้นรถแต่ละคันเนี่ยก็รถหรูทะเบียนก็แม่งโฟโฟทั้งนั้นอ่ะแล้วปัดแล้วงานอย่างเงี้ยมันงานอะไรอ่ะงานอะไรคนของผมก็อยู่ข้างในงานนี้ด้วยอ่ะแล้วมันมีจริงไหมมันก็มีสิคนของผมไม่มีจำรายงานผมไหมแต่เรื่องพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนผมก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่พนักงานสอบสวนกำหนดประเด็นวันนี้ก็ทำสื่อเมื่อวานทำสื่อส่งเขากำหนดประเด็นให้เขาสอบสวนส่วนจะพบของกลางยาเสพติดอะไรไหมมันแน่นอนมันผ่านมาขนาดนี้มันก็ต้องไปตรวจจากร่างกายแต่ขณะที่เกิดเหตุนี้คนของผมอยู่ข้างในเขาเห็นพฤติการอะไรหมดนะพูดอะไรก็พูดไอ้คนทั่วไปมองภาพเนี่ยคุณน็อปก็ไปถามเองแล้วการเห็นคนออกมาจากห้องน้ำทั้งผู้ชายผู้หญิงออกมากันเป็นขบวนรถไฟอย่างเงี้ยเข้าไปทำอะไรกันมันไม่ต้องพูดแล้วเรื่องพวกนี้นะแต่จะเอาแบบว่าจะพยานหลักฐานถึงขั้นนั้นนะผมก็บอกก็ไปหาจับให้ผมหน่อยเถอะยาเสพติดเนี่ยจับคาเข็มเลยเนี่ยมีไหมมันเขาใช้ผมบอกการสอบสวนจับกุมแต่ละคดีเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันเกี่ยวของต้องระมัดระวังสิมันก็ต้องใช้พฤติการและพยานแวดล้อมประกอบครับแต่คุณสันทนะพอไอ้ผมไหนได้พูดเรื่องนี้แล้วพอเปรียบเทียบกันเนี่ยพอชาวบ้านหรือประชาชนที่เขาดูข่าวเนี่ยไอ้อย่างจินหลิงเนี่ยมันเห็นเลยไงซองยาเนี่ยมันเห็นเลยแต่พอไอ้โรงแรมเดวิสของคุณชูวิทย์เนี่ยมันไม่เห็นตัวยาเสพติดไงคุณสันทนะจริงๆมันพูดไม่อยากบอกมันมีหลักฐานนะคนของผมมีก็เขาอยู่ภายในมีครับแต่เนื่องจากว่าการจะนำมอบให้มันก็เป็นต้องดูผมก็ต้องดูดิว่าเรื่องนี้มันผมก็ต้องมองระมัดระวังหน่อยว่าคดีเนี่ยมันจะเป็นไปตามข้อเท็จจริงไหมมีการช่วยเหลือไหมอันนี้เราก็ต้องมองไปเราไม่ได้มีอำนาจสอบสวนเองเนี่ยก็ต้องดูแต่คนของคุณสันทนะยืนยันใช่ไหมว่าเห็นเลยเห็นกับตาต้องเห็นซองอ่ะซองที่ใส่ยาเห็นไหมล่ะก็อย่างเงี้ยโอเคแต่ไม่ต้องถึงขั้นไปล่อซื้อเพราะว่าอันตรายอันนี้เดี๋ยวจะกลายเพราะเราไม่ได้ไปแจ้งอะไรไว้ว่าเราเป็นสายให้กับหน่วยงานที่เขารับผิดชอบเดี๋ยวจะกลายเป็นคดีปลายหลังซึ่งอันตรายเสี่ยงไปนะผมก็บอกไม่ต้องถึงขั้นนั้นและอีกอย่างมันก็หากเราไม่ได้คุ้นเคยนะจะไปล่อซื้อเขาจะขายเราไหมอะไรเดี๋ยวก็งานก็แตกอีกแล้วผมว่าถึงว่าพยานหลักฐานทั้งหมดผมพอนะผมดูแล้วในสำนักงานส่วนพอนะพอที่มีมูลเนี่ยเป็นความจริงส่วนใครปฏิเสธไงก็ปฏิเสธไปใครเชียร์ผมบอกคนเชียร์เพียงผมไม่ได้มีพื้นที่ที่ไปสร้างนะ
เอฟซีอะไรอย่างพวกเขาอ่ะก็ปล่อยเข้าไปผมไม่จำเป็นไงเรื่องพวกนี้ถ้าอย่างนั้นแล้วอ่ะตอนนี้ในช่วงหลังมาเนี่ยผมถามภาพรวมภาพใหญ่หน่อยแล้วกันนะคุณสันทนะว่าคือตอนนี้เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับผับไม่ว่าจะผับจีนผับไทยผับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีประเด็นยาเสพติดเข้าไปเกี่ยวข้องกันเยอะเหลือเกินไอ้ประเด็นตรงนี้เนี่ยคุณสันทนะในมุมที่อ่ะก็เคยเป็นอดีตตำรวจด้วยแล้วก็ทำธุรกิจด้วยเนี่ยเราคิดเห็นยังไงว่ามันต้องปราบให้หมดมันสามารถทำได้ไหมฮะในประเทศไทยเรื่องของผับกับยาเสพติดและของไอ้เอียวเนี่ยโดนจับไหมเนี่ยที่ขับวันเนี่ยโดนจับไหมเนี่ยแล้วใครอ่ะผมก็ให้คนของผมก็แจ้งเป็นสายเข้าไปให้เจ้าหน้าที่จับก็มีการจับกลุ่มก็พบยาเสพติดจริงไหมเต็มเมื่อเดือนเมษาที่ประมาณ20กว่านั่นน่ะก็ถูกจับดำเนินคดีนะเอียวเนี่ยแล้วเป็นไงอ่ะแล้วพอถูกจับไปไม่กี่เดือนออกมาได้ถ้าใครแจ้งอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องสายลับนะปิดแต่ว่าวันนี้มันก็ต้องพูดนะก็อย่างเงี้ยแล้วทำไมเอี๋ยวโดนจับอ่ะแล้วผมไม่มีเหรอที่อื่นที่ไปแจ้งครับก็มีแต่มันไม่ได้ต้องมาบอกใครให้เป็นข่าวมันไม่ผมคือก็เขาทำผมกับเขามันคนละเส้นทางอ่ะนะมันคนละเส้นทางเขาชอบหน้าจอเขาชอบไปไอ้ผมมันจริงๆอยากอยู่หลังจอแต่มันมีประเด็นน้องๆก็เลยต้องมาอยู่หน้าจอผมก็ออกมาแล้วไม่ออกมามันก็เดี๋ยวก็จะหาว่าพี่มีข้อมูลแล้วพี่ไม่บอกพวกหนูก็พี่ก็ช่วยสังคมนะช่วยให้นะน้องๆได้ทำงานกันทุกครั้งก็แบบนี้ครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเรื่องของทุนจีนสีเทาอีกนิดนึงแล้วกันคือณวันนี้สื่อเองก็ดีหรือว่าหลายๆคนเองก็ดีก็ไปขุดคุยว่าโอเคตัวใหญ่เนี่ยมีอยู่นะทำธุรกิจในไทยที่สปป.ลาวด้วยนะครับแล้วก็ที่สามเหลี่ยมทองคำด้วยประเด็นนี้คุณสันทนะรู้จักหรือมีหลักฐานหรือมีอะไรไหมฮะก็ตัวใหญ่ของเขาที่พูดผมบอกว่าผมเนี่ยตั้งแต่วันที่9เดือน9ปี2009ก็นั่นแหละคือที่เปิดสถานที่เขาที่คุณเอาชื่อมาพูดน่ะคิงโรมันเนี่ยผมก็ไปวันนั้นวันแรกที่เขาแกรนด์โอเพนนิ่งจนถึงวันนั้นจนถึงวันณวันนี้กี่ปีมาแล้วแล้วคุณมาพูดเนี่ยธุรกิจเขาก็เปลี่ยนรูปแบบไปโดดหมดโดยสิ้นเชิงจากเมื่อปี2009แล้วชื่อเขาเนี่ยคุณทุกวันนี้ผมก็ยังมีการติดต่อกันได้อยู่ไม่งั้นคำพูดเหล่านี้ผมจะมาพูดแทนได้ยังไงอ่ะเขาก็ให้คนติดต่อแจ้งผมมาว่าที่มีเหตุเอาชื่อเขามาพูดในประเทศไทยเนี่ยคนเขาแจ้งเข้าไปที่เขาก็ขอให้ผมพูดให้ด้วยว่าเขาไม่รู้จัก5คนนี้นี่ผมก็พูดไปกับหลายสำนักแล้วว่าเขาไม่รู้จักนอกจากไม่รู้จักแล้วไอ้คนที่นายชูวิทย์บอกว่าชื่อนายฝนนายอะไรเนี่ยแก่ๆ70กว่าเนี่ยเป็นคนเก็บผลประโยชน์ให้เขาบอกว่าช่วยเอารูปมาให้หน่อยเขาจะตรวจสอบให้ว่าไอ้นายคนนี้เป็นใครมีตัวตนไหมแล้วเก็บผลประโยชน์เอาชื่อเขามาอ้างหรือเปล่าเขาจะได้ดำเนินการส่งมาสิเดี๋ยวจะตรวจสอบให้แต่สำหรับเขาเนี่ยเขาให้ผมพูดยืนยันได้ชัดเจนว่า5คนเนี่ยเขาไม่รู้จักแล้วผลประโยชน์ของ5คนนี้นะโทษนะถ้าเทียบกับธุรกิจเขานะไม่รู้เท่านิ้วก้อยนะ งั้นแปลว่าผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแปลว่าตัวใหญ่คนเนี้ยที่เขาทำธุรกิจทั้งในสปป.ลาวแล้วก็ที่ไทยเนี่ยในไทยนี่เขาทำธุรกิจที่ไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมฮะคุณสันทนะเขาไม่มีธุรกิจเมืองไทยเลยเมืองไทยยังไม่เคยมาด้วยซ้ำไปแล้วเอาชื่อเขาไปพูดเนี่ยผมบอกนะว่าผมรู้จักทุกคนนะคุณอยากจะถามอะไรก็ถามผมได้หรือคุณจะคุยเองผมก็ให้คุณคุยแล้วอย่างเงี้ยใครชัดกว่ากันนี่ใครนะใครมีหลักฐานมากกว่าใครอ่ะคุณถามด้วยปากเลยแล้วคุณสงสัยเขาคุณมีบริษัทนั้นชื่อนั้นชื่อนี่มีใครเดี๋ยวผมให้เขาส่งเอกสารมาให้หมดแล้วมันมีไหมล่ะคุณพูดจากปากว่ามีผมสอบสวนมาก่อนน่ะสอบสวนแบบทุกอย่างนะไม่เคยใช้ปากสอบมันต่างกันแล้วของผมมันไดเรกเลยตรงชัดเจนรู้จักเลยบอกว่าก็ใช่กับทุกคนน่ะรู้จักแล้วรู้จักผมรู้จักเขาได้คนถ้าเข้ามาเมืองไทยอย่างนี้คนที่คุณเอ่ยชื่อบางคนเนี่ยเขาอยู่ในเมืองไทยผมก็คุยได้ตรงอยู่แล้วนะก่อนเกิดเหตุก็ยังพบกันดื่มกันทานอาหารกันก็เป็นเรื่องพบกันแต่ว่าในเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันผมไม่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 , ไม่, ไม่,
ไม่รับอะไรทั้งสิ้นและไม่ไปยุ่งเกี่ยวฮะเพราะผมไม่ได้มีหุ้นส่วนอะไรกับเขาและไม่จำเป็นเลยไม่ต้องปกป้องดูแลพวกเขาด้วยคนที่ปกป้องดูแลเขาน่ะมีไหมมีมามีก็เรื่องของเขานะเพราะผมไปปกป้องดูแลเขาผมไปเรียกรับผลประโยชน์เขากับการที่ผมคบเขาผมคบเป็นธุรกิจถ้าเป็นเรื่องธุรกิจลงทุนด้วยกันต่างประเทศถ้าผมเน้นต่างประเทศนะผมไม่เน้นในธุรกิจเมืองไทยเพราะธุรกิจเมืองไทยผมไม่ต้องอาศัยกลุ่มทุนจีนเหล่านี้หรอกครับอ่ะขออีกหนึ่งประเด็นแล้วกันจริงๆก็มีอีกหลายเรื่องอีกหนึ่งประเด็นเมื่อวานนี้เนี่ยคุณชูวิทย์เขาออกมาแฉก็บอกว่ามีบริษัทจีนตอนแรกก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กับคนไทย51 49อยู่ๆไปเนี่ยจีนกลืน 100% ไปรับงานของรัฐด้วย 1,500 ล้านบาทเรื่องนี้คุณสนานะมีข้อมูลไหมฮะนี่บริษัทจีนลักษณะนี้นะมีเยอะแยะมากมายและรู้ไหมบางบริษัทผมทราบข้อมูลมาผมมาแจ้งดำเนินคดีอยู่ผมต้องไปบอกคุณไหมเนี่ยกลุ่มทุนจีนอย่างนี้ที่บอกว่าเป็นนอมินีอะไรผมแจ้งดำเนินคดีหมดถึงพาณิชย์จังหวัดถึงอะไรเลยมีเอกสารครบหมดไอ้ที่มาคุณพูดเนี่ยผมมีเป็นก้อนส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีเราแล้วผมต้องมาบอกคุณไหมสิ่งเหล่านี้ก็แปลว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ถ้าผมทราบปะโถถ้าผมทราบนะและเรื่องบริษัทไม่ใช่แค่จีนนะชาติอื่นด้วยเหมือนกันถ้ามีลักษณะนะแล้วในเอกสารของผมเนี่ยมันถ้าคุณมีทำสำนวนการสอบสวนจริงเคยทำจริงนะคุณจะรู้ซึ่งผมเนี่ยทำสำนวนการสอบสวนมาก่อนและเอกสารที่จะต้องสืบสวนแล้วก็สอบสวนให้เพียงพอในสำนวนเนี่ยมันใช้เยอะมากนะในแต่สำนวนไม่ใช่มี5แผ่น10แผ่นแบบที่คุณเอามาให้นะมีเป็นหลายร้อยแผ่นเป็นพันแผ่นรู้ไหมผมทำคนไม่รู้ก็อย่าทำแล้วก็ไอ้เรื่องมาแข่งแฉกันอะไรผมจะไปแข่งกับคุณทำไมนะพูดกับคุณน็อปวันนี้คุณไปถามสรยุทธ์นะคุณสรยุทธ์สิผมถามว่าเท่าที่ผมจำได้วันที่4พฤศจิกายนปี2545นั่นน่ะไปถามสิผมแฉไม่เรื่องอะไรไปถามคุณสรยุทธ์สิในรายการของช่องหนึ่งที่ถนนบางนาตาดคุณสรยุทธ์เป็นมาเชิญผมมาออกรายการสดน่ะนั่นปี2545นะผมก็พูดหมดไปแล้วเรื่องอะไรแล้วก็พอคุณตอนนั้นคุณอยู่ตรงไหนอ่ะคุณทำธุรกิจคุณก็ยังเทาๆคุณก็ยังเทาๆแล้วหลบคนหมดไม่เจอใครคุณบอกว่าคุณเริ่มธุรกิจปี2535ผมก็บอกปี2535นะผมเป็นสารวัตรอยู่ครับยังมีนายทหารรุ่นน้องอยู่ในสถานที่เดียวกันกับที่คุณนะชื่อผมก็เอ่ยไปแล้วแต่ไปพูดชื่อเขาบ่อยเนี่ยเดี๋ยววันนี้เขามีวาสนาเขามีตำแหน่งสูงก็อย่าไปเอ่ยเขาแต่ถ้าคุณชูวิทย์ข้องใจเดี๋ยวผมก็จำเป็นต้องบอกว่าช่วยมาเป็นพยานนะผมจำเป็นนะถ้าหากว่าจะมาพูดกับผมเรื่องนี้ว่าเฮ้ยมันจะมาเกาะอะไรนะผมต้องไปเกาะตัวเขากระแสอะไรที่เขาพูดคำพูดเขาบอกว่าไงนะไอ้ผมเนี่ยต้องไปตีสนิทเขาอะไรพวกนี้นะโอ้ยนะคุณตีสนิทกับใครวันนั้นน่ะขณะนั้นน่ะปีนั้นน่ะกับนายทหารรุ่นน้องผมคนนี้คุณน่ะตีสนิทกับเขาครับพูดไปอ่ะพูดไปก็ไปโดนตัวเองหมดคุณบอกคนจีนประจานเอาเนี่ยรับเงินแล้วก็พูดมากแล้วใครล่ะวันตอนเลิกธุรกิจของคุณเนี่ยเอามาบอกหมดนะโลเล็กเป็นถัดผ่านเราเอาชื่อมาบอกเลยจ่ายใครบ้างตรงนั้นตรงนี้จนเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเขาต้องติดคุกไปอ่ะใครอ่ะที่พูดถึงคนนู้นคนนี้ก็ตัวเองก็เคยทำมาก่อนไหมอย่างนี้คนก็จะไปพูดอะไรกับเขาอีกอ่ะดูพฤติการณ์ของวันนี้แล้วกันก็เห็นเองอ่ะผมถึงบอกให้ผมถ้าอย่างนั้นแปลว่าณวันนี้หรืออนาคตอันใกล้เนี่ยโอ้โหกับคุณชูวิทย์นี่จบไม่สวยฮะไม่น่าจะญาติดีกันได้แล้วใช่ไหมฮะพูดไปเดี๋ยวเกิดมันมีเหตุอะไรรุนแรงขึ้นมาก็จะบอกว่าเป็นผมผมบอกตัวไว้ก่อนแล้วกันครับนั้นงั้นผมขออีกหนึ่งคำถามสุดท้ายจริงๆณวันเนี้ยที่คุณสันทนะบอกว่ารู้จักหมดจะทุนจีนทุนไทยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้สังคมจับตามองมากๆว่าทุนจีนสีเทาเนี่ยจะมายึด
กรุงเทพและจะมายึดพัทยาจะมายึดประเทศไทยบางส่วนเป็นแคว้นจีนและเป็นมณฑลจีนแล้วเนี่ยมุมมองของคุณสันทนะคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้คุณต้องคือคุณถ้าเรื่องนี้คุณต้องมองด้านถึงยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้วยนะจีนเนี่ยเขาก็ลงทุนไปทั่วโลกครับนะทุกประเทศส่วนประเทศไทยเนี่ยเขาก็เป็นเป้าหมายเขาอย่างหนึ่งแต่ในเรื่องของการลงทุนนะสำหรับความมั่นคงเนี่ยเขาไม่ต้องแล้วเพราะเขาก็มีตรงนั้นเขาไงครับนะตรงที่คุณเอ่ยชื่อคนนั้นตรงนั้นเนี่ยเขาก็ติดประเทศไทยแล้วข้าหมายถ้าพูดถึงยุทธศาสตร์นะเหมือนอย่างมีอาวุโสคนหนึ่งซึ่งทำงานด้านความมั่นคงมาพูดนั่นก็ถูกต้องก็จริงแต่หมายถึงว่าทุกวันนี้เนี่ยบางทีคุณชมเขาบอกว่าผ่านไปแถวห้วยขวางเนี่ยมันจีนหมดแล้วนะคุณสันนะหรือรัชดาอย่างเงี้ยเมืองไทยต่างประเทศแล้วก็มีไทยทาวมีอะไรเยอะแยะในต่างประเทศก็ต่างกันยังไงรูปแบบธุรกิจกฎหมายก็กำหนดไว้แล้วเม็ดเงินเหล่านี้มันเข้ามาชดเชยทดแทนเม็ดเงินที่เราหายไปจากระบบได้ไหมทุนจีนใหญ่ไหมล่ะครับแล้วเขามาเนี่ยแล้วเขามาเขาเปิดร้านทำธุรกิจกิจการเขาใช้เงินอะไรอ่ะเขาใช้เงินบาทหรือเงินหยวนเขาก็ช้างใช้เงินบาทถ้าเขาใช้เงินหยวนสิอีกเรื่องนึงเขาก็ใช้เงินบาทแล้วคุณเรียนเศรษฐศาสตร์มาคุณก็นักบัญชีครับแล้วอย่างเงี้ยคุณไปตีความว่าเขาจะมายึดประเทศมันเขาก็ออกมาเยอะๆดีเอามาลงทุนมาลงทุนเยอะๆนะมาช่วยเติมสภาพคล่องของประเทศไทยเราครับครับแต่ยังผมขออีกนิดนึงแล้วกันแต่วันก่อนเนี่ยผมคุยกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอย่างเงี้ยทางบิ๊กโจ๊กนี่บอกว่าคือมันต้องไปดูเลยนะว่าบางคนเนี่ยโอเคอ่ะถ้าทุนจีนดีๆอันนี้เรายกเว้นไว้แต่ว่าบางคนเนี่ยเข้ามาผิดกฎหมายปลอมบัตรประชาชนสวมบัตรประชาชนอยู่แบบผิดกฎหมายประกอบธุรกิจแบบผิดกฎหมายอย่างเงี้ยฮะนี่คือหน้าที่ของคุณเนี่ยเจ้าหน้าที่คุณก็ไปตรวจสอบบุคคลเหล่านี้เพราะบุคคลเหล่านี้เอามันมีไหมกลุ่มที่ไปเกี่ยวข้องธุรกิจสีดำมันมีแน่ครับสีเทามันก็มีแต่ในกลุ่มเหล่านี้มันผมก็ดูนะวอลุ่มมันก็ไม่ได้มากเกินกว่าที่สามารถที่จะไปยึดประเทศหรือทำให้ประเทศเสียหายได้ครับมันเป็นเรื่องที่พูดแบบเพ้อเจ้อพูดได้ตัวเลขอ่ะคือมันเราหน้าที่คุณก็จับกลุ่มปราบปรามไปทุกประเทศก็มีองค์กรอาชญากรรมแบบนี้มันก็เข้ามาอยู่ที่คุณอย่าปล่อยปละละเลยคุณปล่อยไปจนถึงหน้าวันนี้แล้วความบกพร่องประเทศชาติเสียหายมันหน้าที่ใครหน้าที่ผมเหรอมันหน้าที่พวกคุณทั้งนั้นครับครับอ้าวสุดท้ายของจริงครับมีอะไรอยากฝากถึงคุณชูวิทย์ไหมฮะสั้นๆชาติหน้าไปคุยกันจบแล้วจบแล้วโอเคแต่ถ้ามีโอกาสเชิญมาคุยกับเราอันนี้ยินดีใช่ไหมฮะเขาอะแหละหมายถึงจะเชิญเขาหมายถึงว่าคุณสันทนะนี่แหละถ้าคุณสันทนะมาคุยกับเดอะสแตนดาร์ดยังยินดีใช่ไหมฮะอ๋อสำหรับผมกับถ้าคุณออฟมาอย่างที่พูดกันนะไม่ได้มีอะไรนู่นนี่เกี่ยวข้องเบื้องหน้าเบื้องหลังหมายถึงกับผู้ร่วมรายการนะผมไม่ติดใจครับพร้อมได้ทุกพร้อมตลอดได้ครับเดี๋ยวมีโอกาสนะไว้เรียนเชิญคุณสนะมาสอบถามประเด็นต่างๆเพิ่มเติมนะฮะวันนี้ขอบพระคุณนะครับครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณออฟสวัสดีครับ